สวัสดีครับก่อนที่จะเล่าเรื่องหลักศูนย์กิโลเมตรที่สถานีรถไฟคุนหมิงก็อยากจะให้ดูภาพนี้ก่อนที่เบาะโดยสารของรถไฟลาวก็จะมีผ้ารองศีรษะหรือผ้ารองหัวที่เบาะนั่งเราจะเห็นตัวอักษรสีแดง LCR ที่ผ้าขาวตัวย่อนี้ก็มาจากคำว่าลาวไชน่าเรลเวย์ที่เหนืออักษรสีแดงก็จะมีตราสีน้ำเงินเข้มมีรูปรถไฟและรูปแหลมๆก็น่าจะหมายถึงภูเขาเพราะเส้นทางนี้เจาะผ่านอุโมงค์ภูเขามาโดยตลอดภาพนี้เป็นที่นั่ง3ตัวติดกันในแถวและแถวหลังสุดก็ต้องถอดเก้าอี้ออก1ตัวเพราะขวางประตูทางเดินเพราะฉะนั้นที่บอกจำนวนผู้โดยสารในตัวมี98ที่นั่งนั้นก็คือนับจำนวนเต็มแต่ที่จริงก็ต้องหักเก้าอี้ออกตัวละ2ตัวก็จะเหลือที่นั่ง96ที่นั่งในแต่ละตู้เรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วครับผ้าสีขาวรองศีรษะหรือรองหัวนี้ก็สามารถถอดออกไปซักล้างทำความสะอาดได้เพราะอาจจะเปื้อนครีมทาผมน้ำยาย้อมผมสีของน้ำยาก็ทำให้ผ้าสกปรกได้ด้านหลังก็มีตราเช่นเดียวกันลายดอกไม้ที่เบาะนั่งก็เป็นลายดอกจำปาลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติภาพนี้ดูใกล้เข้ามาหน่อยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นให้สังเกตว่าหัวรถไฟชี้ไปทางขวามือกลับทิศทางกับตราของจีนที่จะชี้ไปทางซ้ายมือคือสลับซ้ายขวาตัวอักษร LCR ก็หมายถึงรถไฟลาวจีนส่วนจีนก็จะเป็น CLR หมายถึงรถไฟจีนลาวก็เรียกคำขึ้นต้นต่างกันเหมือนลาวเรียกสะพานมิตรภาพที่หนองคายว่าขั้วมิตรภาพลาวไทยส่วนไทยก็เรียกว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวสำหรับผ้าคลุมเบาะก็จะมีทุกเบาะในตู้โดยสารแต่รถไฟจีนก็จะเป็นดอกคาเมเลียหรือดอกชาผู้เอ๋อแทนวันที่เปิดเส้นทางเดินรถอย่างเป็นทางการที่สถานีคุนหมิงนักศึกษาลาวและจีนก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่หลักศูนย์กิโลเมตรผมก็จะนำภาพมาให้ดูในตอนหลังแต่ตอนนี้มาดูรายละเอียดของหลักศูนย์กิโลเมตรเสียก่อนหลักนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์หรือเป็นหลักฐานเมื่อสร้างเส้นทางรถไฟจีนลาวสำเร็จแล้วซึ่งมีพิธีเปิดเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่3ธันวาคมปี2021สถานีคุนหมิงก็เป็นสถานีหลักที่จะแยกไปสถานีในมณฑลอื่นๆจึงต้องกำหนดที่นี่เป็นกิโลศูนย์เพื่อสะดวกในการนับจำนวนความยาวของระยะทางที่จะเดินทางเข้าไปในลาวระยะทางจากสถานีมณฑลอื่นเมื่อเดินทางมาถึงสถานีคุนหมิงนี้ก็ทราบระยะทางอยู่แล้วเมื่อมาถึงสถานีนี้ก็ต้องนับเพิ่มคือบวกเพิ่มต่อไปอีกเช่นจะไป12ปันนาก็จะบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่สินค้าที่จะส่งไปก็ไม่ใช่ว่ามาจากยูนานอย่างเดียวนะครับสินค้าจากมณฑลอื่นก็ต้องมาผ่านสถานีนี้เมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวว่ารถไฟขนส้มจากมณฑลหูหนานวิ่งไกล 2,000 กิโลเมตรขนส้มมาลงที่เวียงจันทน์ลองฟังรายละเอียดดูครับขอขอบคุณช่องรถไฟจีนลาวเส้นทางการค้าใหม่ YouTube Channel มาพร้อมนี้ด้วยครับรถไฟขนส้มจากหูหนานวิ่งไกล 2,000 กิโลเมตรมุ่งสู่เวียงจันทน์ครับอย่างนี้ครับรถไฟเที่ยวแรกที่ขนส้มจากทางตอนกลางของประเทศจีนจากเมืองวายหว่านะครับวายหว่าขออภัยนะฮะถ้าพูดไม่ถูกเป็นภาษาจีนนะฮะวายหว่ามณฑลหูหนานมุ่งสู่เวียงจันทน์ด้วยระยะทาง 2,000 กิโลเมตรส้มสายพันธุ์ปิงถังแล้วก็มีเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กแล้วก็มีรถขุดขนาดเล็กถูกส่งจากทางภาคกลางของจีนมาที่เมืองคุนหมิงแล้วส่งต่อมาที่สปป.ลาวนะครับทีนี้มันสำคัญอย่างนี้ครับคือเป็นรถไฟสายแรกที่เชื่อมระหว่างจีนตอนกลางคือหูหนานกับประเทศสมาชิกอาเซียนผมใช้คำว่าอาเซียนนะครับเพราะว่าลาวเดี๋ยวนี้
ต้องใช้คำว่าฮับไปแล้วสถานีรถไฟคุณหมิงขอบคุณผู้ถ่ายภาพด้วยครับโลโก้ของรถไฟจีนลาวก็จะกลับข้างกับโลโก้ที่เบาะโดยสารของรถไฟลาวหลักสังเกตคือหัวของรถไฟชี้ไปทางซ้ายคือเส้นทางออกจากกุนหมิงไปลาวก็จะออกเดินทางไปทางซ้ายผ่านสถานีต่างๆลงไปเรื่อยๆจนถึงชายแดนลาวที่บ่อเต็นจากสถานีบ่อเต็นเส้นทางรถไฟก็จะไปทางขวาจนถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าทราบอย่างนี้เมื่อเห็นตราโลโก้ก็จะทราบทันทีว่าเป็นตราโลโก้ของลาวหรือเป็นตราโลโก้ของจีนจากภาพนี้ข้อความที่เขียนข้างบนเขียนว่าไชน่าลาวเรลเวย์ภาพในวงกลมทางขวาก็เป็นภาพโรงงานและอาคารทางฝั่งจีนส่วนภาพในวงกลมทางซ้ายก็เป็นตึกและอาคารทางฝั่งลาวด้านล่างเป็นนกพิราบคาบใบมะกอกนกพิราบก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพแต่ไม่ใช่นกพิราบแต่เพียงอย่างเดียวต้องประกอบด้วยกิ่งใบมะกอกหรือใบโอลิฟอีกกิ่งหนึ่งจึงจะเป็นรูปนกพิราบคาบกิ่งมะกอกแสดงความสัมพันธ์ความมีไมตรีและมีสันติภาพระหว่างสองประเทศด้านล่างของฐานที่อยู่ด้านหน้าก็เขียนว่าเครื่องไม้หลัก0กิโลเมตรของทางรถไฟลาวจีนด้านบนก็เป็นแผนที่แสดงเส้นทางเดินรถไฟจีนลาวจากกุนหมิงมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์ด้านที่เหลือก็เป็นข้อความภาษาจีนบอกรายละเอียดว่าเริ่มการสร้างเมื่อไหร่บริษัทไหนสร้างระยะทางเท่าไหร่เปิดเส้นทางใช้งานในวันไหนก็ถือว่าเป็นผลงานในโครงการ1แถบ1เส้นทางก็ขอขอบคุณผู้ถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งยูทูบเบอร์ท่านนี้มีคนติดตามมาเกือบ 900,000 คนแล้วภาพเยาวชนลาวและจีนถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่จะขึ้นรถไฟที่สถานีคุนหมิงเพื่อเดินทางไปสถานีบ่อหานเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์ของการเดินทางรถไฟในขบวนนี้ในวันนี้ก่อนจบคลิปนี้ผมก็อยากจะให้ดูอุปกรณ์ทุบกระจกเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ตู้รถไฟก็จะเห็นอุปกรณ์สีแดงทางด้านซ้ายและขวาข้างละ2ตัวรวมตู้ละ4ตัวอยู่ที่เก้าอี้นั่งแถวที่4จากประตูทางเข้าแต่ละตู้ก็ยังมีอีกที่ประตูก่อนออกจากขบวนรถด้วยอุปกรณ์นี้ใช้ทุบกระจกให้แตกเพื่อออกไปจากตู้รถไฟกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจุดที่ทุบก็คือจุดสีแดงที่กำหนดไว้แล้วทั้งซ้ายและขวาใกล้กับเครื่องมือทุบกระจกข้อนี้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็ให้ใช้ค้อนทุบกระจกให้แตกแล้วยันกระจกออกไปข้างนอกภาษาลาวก็กล่าวว่าใส่ตีนทำออกไปโหลดจากนั้นก็ค่อยออกไปข้างนอกทางหน้าต่างแต่ขบวนรถก็ต้องหยุดก่อนนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นเกิดไฟไหม้เนื่องจากการชาร์จแบตเตอรี่มือถือถ้าแบตเตอรี่คุณภาพไม่ดีก็อาจเกิดการลุกไหม้ได้ที่ใกล้ประตูทางออกก็มีถังดับเพลิงติดตั้งไว้แล้วก็นำมาแจ้งให้ทราบบางท่านอาจจะสงสัยว่าจุดสีแดงคืออะไรเครื่องมือและจุดสีแดงนี้ก็มีทุกตัวนะครับวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ